ครับส่วนคำถามต่อไปเกี่ยวกับเวสป้านะครับที่ผมได้ยินบ่อยๆนะครับนอกจากเบรกแล้วเนี่ยคืออะไรก็คือเกียร์ครับเกียร์กับคลัตช์ของเวสป้าอยู่ที่ไหนครับคำตอบนะครับก็คือเกียร์เนี่ยจะอยู่ที่แฮนด์มือซ้ายครับแล้วก็เวสป้าเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือเข้าเกียร์ด้วยมือครับเราจะไม่ได้เข้าเกียร์ด้วยเท้าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าตำแหน่งเกียร์เป็นยังไงอยู่ตรงไหนครับแล้วนี่ก็คือบริเวณแฮนด์ด้านซ้ายนะครับซึ่งเป็นมือจับเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเกียร์เนี่ยมันจะเป็นเลขเกียร์อยู่เกียร์1เกียร์ว่างเกียร์2เกียร์3เกียร์4หรือบางคันก็จะมี3เกียร์นะครับมี3เกียร์กับ4เกียร์ก็ทั้งหมดที่เลข3ก็แสดงว่าเป็นมี3เกียร์นะครับก็ Vespa ก็จะขี่โดยการกำคลัชนะครับอันนี้ก็คือคลัชนะครับแล้วก็จะเข้าเกียร์ด้วยมือเกียร์1ก็ยกขึ้นแล้วก็ปล่อยคลัชก็ถือว่าเข้าเกียร์1นะครับแล้วก็เวลาเครื่องติดเนี่ยถ้าเครื่องมันเดินหมุนแล้วเนี่ยพอเราเข้าเกียร์1ปุ๊บมันก็จะเข้าเกียร์2โดยผ่านเกียร์ว่างแล้วก็ปล่อยแต่ตอนนี้มันไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับเกียร์ไม่ได้เข้าก็เนี่ยแหละครับบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์ของ Vespa นะครับก็คือเวลาเราขี่เนี่ยคลัชจะอยู่ที่มือแล้วก็เข้าเกียร์มือซ้ายเนี่ยครับก็เวลาออกทริปเนี่ย Vespa ก็จะขี่สบายนั่งสบายแต่ว่าจะเมื่อยมือซ้ายก็เพราะว่าเราต้องกำคลัชเข้าเกียร์เนี่ยนะครับก็ยังไงผมหวังว่าคลิปนี้คงจะอธิบายข้อสงสัย2ข้อนะครับว่าเบรกเวสป้าอยู่ที่ไหนเกียร์กับคลัชเวสป้าอยู่ที่ไหนก็ยังไงผมขอจบคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ